่เมื่อวานนี้เป็นวันสําคัญนะครับวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ28ธันวาคมที่วัดหนองนกไข่จังหวัดสมุทรสาครนะครับก็มีการประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในวันสําคัญเมื่อวานนี้ด้วยนะครับไปดูบรรยากาศของการประกอบพิธีกันนะครับ โดยพระครูคุณาพรเจ้าวาดวัดหนองนกไข่ตำบลหนอำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะกรรมการวัดและก็ประชาชนนะครับได้ร่วมประกอบพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณเบื้องหน้าพระบระมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันคล้ายขออภัยะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยถวายสักการะด้วยผานพุ่มดอกไม้สดไข่ต้มผลไม้และข้าวต้มมัด10,000คู่ซึ่งในวันที่28ธันวาคมของทุกปีนะครับนับเป็นวันสำคัญของชาวไทยพราะสมเด็จพระเจ้าตาก ิมหาราชทรงกอบกู้เอกราชชาติไทยให้พ้นจากการรุกรานของศัตรูในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับและก็พระองค์นะครับได้ส่งกอ่อตั้งราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรีนะครับแล้วก็ขนานนามว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรและทรงปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2310ในพระชนมายุ3 4พรรษานั่นเองนะครับ สำหรับข้าวต้มมัดที่ในงานนี้มีให้เห็นเพราะอะไรรู้ไหมคุณเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยได้ระดมแรงมาช่วยกันทําเป็นประจำทุกปีนานกว่า30ปีแล้วเนื่องจากในอดีตชาวบ้านเคยบนบานสารกล่าวว่าสารกล่าวแล้วก็ได้ทําข้าวต้มมัดกับไข่ต้มมาถวายจึงถือปฏิบัติสืบต่อกันมาหลังประกอบพิธีบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องขาวหวานที่นามาถวายก็แจกใจ่ายให้กับผู้ร่วมงานไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปครับจึงขอ บรรากาศองค์การ